สวัสดีค่ะพบกับแอดจีจีในช่องยีเพียนแล้ววันนี้จีจีมีอนิเมะเกิดใหม่มาให้เพื่อนๆด้วยนะอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่าเริ่มต้นชีวิตใหม่มาพิชิใจจัจกรพรรดิมังกรเรื่องราวของหญิงสาวที่ถูกขักหลังและได้ย้อนเวลากลับมาใหม่อีกครั้งหนึ่งคนทางรอดในครั้งนี้นั่นก็คือจกักรพรรดิมังกรสุดใจดีอดีตศัตรูตัวเป้งในชาติก่อนของเธอนั่นเองเรื่องราวจะเป็นยังไงมารับชมพร้อมๆกันเลยแต่ก่อนไปรับชมหากเพื่อนๆถูกใจคลิปนี้สามารถพูดคุยและคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะ ะะอ๋อแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้อัดจีจีแล้วก็ทีมงานในช่องยายเพียนด้วยนะคะ ทุกคนเดือดกันหรือเปล่าคะดูช่องยายเพี้ยนทีไล์มีโฆษณาขึ้นมาทุกทีขัดจังหวะตอนฟังเพลินๆตลอดแอดมาแนะนำบริการ y YouTube p r e m i u m เริ่มต้นเพียงแค่14บาทเดือนละ59บาทเองนะคะคุณพี่ขาถูกสุดๆเลยทีนี้ก็หมดปัญหากวนใจทุกคนแล้วเราก็ไม่ได้มีแค่เพียง YouTube premium อย่างเดียวนะคะยังมีบริการเน็ตฟิกอีกตั้งหาการันตีด้วยฐานลูกค้า16,000คนสมัครได้ง่ายๆเพียงแค่แอดไลน์แอดดักพีเอ็มได้เลยนะคะคุณพี่ขาหรือสแกนที่หน้า จอได้เลยและที่สําคัญนะคะมีบริการแจ้งเตือนหมดอายุอัตโนมัติหากใกล้หมดอายุต่ออายุเพียงราคาเดียวเลยค่ะไม่มีโบกเพิ่มสนใจก็แอดไลน์แอดดักพีเอ็มได้เลยนะคะคุณพี่คะ่ะเปิดตอนที่สามมาแล้วภาพก็ได้ตัดไปในชีวิตครั้งก่อนของจิวนะคะซึ่งในตอนนั้นน้องจิวเนี่ยก็ได้พบเจอคามิลากซีเป็นครั้งแรกและนั่นก็คือเหตุการณ์ที่น้องจิวเนี่ยคิดถึงมาตลอดเลยนะคะแล้วภาพก็ตัดมาในปัจจุบันในตอนนี้ น้องจิลเนี่ยที่ยังอยู่ในร่างเด็กเธอเนี่ยก็ดีใจจนร้องไห้เลยนะคะที่ได้เจอกับเพื่อนเก่าแต่ทว่าในตอนนี้ทั้งคาเมล่ากับซิกเนี่ยก็ทะเลาะกันยกใหญ่เลยเพราะต่างคนต่างเถียงกันว่าใครเนี่ยเป็นคนทําให้เด็กน้อยร้องไห้ในขณะที่ทั้งสองคนโต้เถียงกันทํากลางสายตาคนมากมายก็คนที่ถูกขังด้วยกันนั่นแหละคะ่ะในตอนนั้นเองน้องจิลเนี่ยได้ทําลายกุญแจมือของตัวเองทิ้งไปนะคะเละน่นเอาคนในห้องขังเนี่ยถึงกับตกตะลึงไปเลย เธอเธอเป็นใครกันแน่แล้วในตอนนั้นน้องจิลเนี่ยก็ได้บอกให้ทุกคนเนี่ยหยุดทะเลาะกันได้แล้วและหันหน้ามาคุยกันดีกว่าแล้วภาพก็ตัดมาที่ห้องขังนะคะในตอนนี้ทุกคนเนี่ยได้หันหน้าเข้ามาปรึกษากันหลังจากที่น้องจิวเนี่ยทำลายกุญแจมือทุกคนทิ้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วและหลังจากนั้นพี่คาเมล่าเนี่ยก็ได้สรุปนะคะว่าในตอนนี้คนร้ายที่จับพวกเรามาเนี่ยปลอมตัวเป็นทหารเหนือแล้วก็แทรกซึมเข้ามาซึ่งพวกมันเนี่ยมีจุดประสงค์อะไร ใครเป็นคนสั่งให้พวกมันทำแบบนี้และในตอนนั้นเองท่านหญิงเซฟียเนี่ยก็ได้บอกว่าดูเหมือนคนร้ายเนี่ยจะพูดถึงจิลซาวเว่นนะคะเพราะเธอคนนี้เนี่ยเป็นคนที่จักรพรรดิพากลับมาดูเหมือนว่าจะเป็นสายลับที่แทรกซึมเข้ามาอยู่แต่ถ้าว่าคาเมล่ากับซิกเนี่ยกระไดติงขึ้นมานะคะว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงคนนั้นไปได้ยังไงในเมื่อพวกมันเนี่ยยังตามหาเด็กคนนั้นไม่เจอเลยนี่ไงกาดคนที่เฝ้าหน้าห้องเด็กผู้หญิงคนนั้นแล้วก็มีทหารนายหนึ่ง นะคะที่ชื่อว่ากาดก็ได้บอกว่าอันที่จริงเนี่ยผมก็เฝ้าหน้าห้องตลอดเวลาแต่ไม่รู้ว่าเธอเนี่ยหายไปได้ยังไงแล้วก็มีคนแปลกหน้าได้เข้ามาถามว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นหายไปไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันก็เลยถูกจับมาที่นี่และครับหลังจากนั้นทุกคนเนี่ยก็วิเคราะห์สถานการณ์นะคะว่าทําไมเหตุการณ์แบบนี้ถึงเกิดขึ้นแล้วใครคือผู้ที่ได้ผลประโยชน์จากเหตุการณ์นี้มากที่สุดในตอนนั้นเองทันหญิงเซเฟียเนี่ยถึงกับน้าซีดเป็นเลยนะคะดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะรู้เราว่า เป็นคนบงการเบื้องหลังเรื่องพวกนี้และหลังจากนั้นทุกคนเนี่ยก็ได้วางแผนที่จะหนีไปจากที่นี่นะคะแต่ก็ไม่มีใครเนี่ยจะอาสาเข้าไปบอกกับจัก,กรพรรดิว่าเหตุการณ์พวกนี้เกิดขึ้นเพราะใครเพราะพวกเขาก็คิดว่าพวกเราเนี่ยเป็นแพทย์ทหารแล้วก็เป็นเพียงแค่สามัญชนไม่ว่าพวกเราจะไปบอกอะไรกับขุนนางก็คงจะไม่มีใครฟังเราหรอกและในตอนนั้นเองท่านหญิงซฟียเนี่ยก็ได้ลุกขึ้นบอกกับทุกคนนะคะว่าพวกท่านทุกคนหนีไปเถอะส่วนฉันเนี่ยจะอยู่ที่นี่พวกนั้นอะ่ะคงจะไม่ฆ่าฉันหรอกนะ ตราบใดที่ยังหาเด็กคนนั้นที่เป็นสายลับไม่เจอฉันก็ยังคงมีประโยชน์กับพวกนั้นเพราะต้องการทาให้การของฉันในฐานะเยื่อนะคะแล้วโซเฟียเนี่ยยังบอกด้วยนะคะว่าเธอเนี่ยจะหาโอกาสบอกความจริงกับฮา์ดิทอีกด้วยดูเหมือนว่าในขณะที่เธอพูดเนี่ยเธอก็มีอาการหวาดกลัวเป็นอย่างมากเลยนะคะแม้ว่าเธอเนี่ยจะพยายามควบคุมความกลัวแต่เท่าว่ามือของเธอเนี่ยก็ยังสั่นเป็นอย่างมากเลยในตอนนี้น้องโซเฟียเนี่ยมั่นใจเป็นอย่างมากเลยว่าฮาร์ดิเนี่ยจะ ไม่มีทางทอดทิ้งพวกเธอและประชาชนที่อยู่ในที่นี้แล้วภาพกระตัดไปที่น้องจิลนะคะในตอนนี้น้องจิลเนี่ยก็นึกถึงชาติที่แล้วในเหตุการณ์ที่ท่านหญิงโซเฟียเนี่ยกลายเป็นฆาตกรนั่นก็คงเป็นเพราะว่าเธอเนี่ยเป็นแพะรับบาปของพ่อของเธอนั่นเองดูเหมือนว่าคนที่เป็นเหยื่อที่แท้จริงนั่นก็คือท่านหญิงโซเฟียคนน,นี้นั่นเองและในที่สุดน้องจิลเนี่ยก็ทนไม่ไหวแล้วนะคะน้องเนี่ยได้เดินออกมาบอกกับทุกคนว่าเราเนี่ยยังมีหนทางที่ทําให้ทุก รนนอจากเหตุการณ์นี้ได้นะแล้วหลังจากนั้นน้องเนี่ยก็ทําการเปิดเผยตัวจริงแล้วหลังจากนั้นน้องเนี่ยก็ได้คว้าชุดกระโปรงมาจากกาดนะคะซึ่งเขาเนี่ยเอาชุดน้องเนี่ยครอบหัวไว้ตลอดเวลาหลังจากนั้นน้องเนี่ยก็ได้แนะนําตัวอีกครั้งหนึ่งฉันชุดจิลซาเวน่นและฉันก็คือเด็กที่ถูกใส่ร้ายว่าเป็นสายลับนั่นแหละคะ่ะและดูเหมือนว่าในตอนนี้ฉันก็ไม่ต่างจากทุกคนที่ถูกขังอยู่ในที่นี้แต่ถ้าว่าศัตรูที่อยู่ข้างนอกไม่รู้ที่อยู่ของฉันนี่คือข้อได้เปรียบของ ดังนั้นเราเนี่ยมีโอกาสชนะพวกเราเนี่ยจะทําการช่วยเหลือทหารเหนือตัวจริงที่ถูกจับเอาไว้แล้วก็ปกป้องท่านหญิงเซเฟียแล้วก็ช่วงชิงท่าเรือกลับมาจากคนทรยศและในตอนนั้นนะคะพี่คาเมล่ากับซิกเนี่ยก็เข้าใจแผนน้องเป็นอย่างดีแล้วซึ่งน้องจิลเนี่ยก็ได้อธิบายแผนการว่าแผนการครั้งนี้เซเฟียเนี่ยคือหัวใจหลกักถ้าเธอตายไปก็หมายความว่าพวกเราเนี่ยเป็นฝ่ายพายแ่แพ้ซึ่งน้องจิลเนี่ยก็ได้บอกนะคะว่าจะปกป้องเซเฟียเป็น อย่างดีเลยซึ่งในตอนนี้นะคะเซฟียก็ได้ถามน้องจิวว่าฉันเนี่ยมีคําถามหนึ่งที่อยากจะถามเธอซึ่งน้องจิวก็ได้แต่บอกว่าถ้าเป็นคําถามที่ตอบได้แล้วก็ก็จะตอบให้ซึ่งท่านหญิงเซฟีเเนี่ยก็ได้ถามว่าเธอจะมาปกป้องฉันทําไมในเมื่อเราทั้งสองคนเนี่ยเป็นศัตรูหัวใจกันในตอนนั้นเองนะคะน้องจิวเนี่ยก็ได้ถอยหลังลงมาแล้วก็กุกเข่าขายท่าอัศวินนั่นเองน้องจิวเนี่ยได้บอกว่าในตอนนี้ฉันเนี่ยไม่มีความคิด ที่จะตกหลุมรักจากพระพัดมังกรเลยล่ะค่ะและน้องจิวเนี่ยยังบอกอีกด้วยนะคะว่าเนื่องจากเหตุผลอะไรหรือว่าเหตุผลอะไรที่เราเนี่ยมั่นกันหรือดูเหมือนว่าพวกเราเนี่ยจะแต่งงานกันแล้วก็ตามแต่มันก็เป็นเพียงแค่นิ้นำ้ำพวกเราเนี่ยไม่ได้มีความรู้สึกซึ่งกันและกันเลยแต่มันก็คงจะเป็นปัญหาถ้าเขาจะมีความรู้สึกรักใคร่ต่อเด็กอย่างฉันใช่ไหมหละ่ะซึ่งในตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าน้องจิวเนี่ยจะกล่าวห,หาฮาริตนะคะว่าเป็นเปโดอะไรพวกนั้นแต่ก็ดูเหมือนว่าท่านหญิน ิงซเฟียเนี่ยจะแก้ต่างให้นะคะเธอเนี่ยได้บอกว่าเพราะว่าท่านจัก,กรพรรดิฮาดีสเนี่ยคงจะมีเหตุผลที่ลึกซึ้งสำหรับพวกคุณทั้งสองคนต่างหากละค่ะซึ่งในตอนนี้เองน้องจิวเนี่ยก็ได้บอกว่าถึงแม้ว่ามันจะเป็นแพทในนา้าแต่พวกเราเนี่ยก็มีเหตุผลที่เลือกกันละกันเพราะฉะนั้นอย่ากังวลในเรื่องนี้เลยค่ะนอกจากนี้ฉันได้สัญญาว่าจะทำให้เขาเนี่ยมีความสุขซึ่งในตอนนี้เนี่ยน้องจิวก็พยายามส่งสายตาแสดงความจริงใจ ขอองเธให้กับท่านหญิงเฟียเห็นนะคะซึ่งน้องจิวเนี่ยก็เข้าใจนะคะว่าในตอนนี้ท่านหญิงเฟียเนี่ยมีความลังเลเป็นอย่างมากแล้วภาพก็ตายไปที่ฮาดิสในตอนนี้ฮาดิสเนี่ยได้คุยกับเลฟนะคะว่าไม่รู้ว่ามาร์ควิสเบลเนี่ยจะทําการอะไรต่อไปแต่สุดท้ายแล้วตระกูลนี้ก็ต้องล่มสลายท่านหญิงเฟียก็ต้องตายสุดท้ายแล้วเมลเบิร์กจะตกอยู่ภายใต้การควบคุมโดยตรงของฉันอยู่ดีดูเหมือนว่าไม่ว่า อะไรจะเกิดขึ้นฮาร์ดีก็เหมือนที่จะพร้อมตั้งรับไว้อยู่แล้วนะคะแล้วภาพก็ต่ไปที่ห้องขังและในที่สุดท่านหญิงเซอร์เฟียเนี่ยก็ให้คํามั่นสัญญานะคะว่าจะร่วมมือกับน้องจิวซึ่งน้องจิลเนี่ยก็ได้ชื่นชมว่าท่านหญิงเนี่ยมีความกล้าหาญและองอาจแล้วก็พร้อมที่จะอยู่เคียงข้างกับเธอแล้วก็ประชาชนในเมลเบิร์กแห่งนี้แล้วในตอนนี้นะคะทุกคนเนี่ยก็ได้ปรึกษากันว่าจะไปช่วยทหารเหนือจากที่ไหนในตอนนั้นเองกาดเนี่ยก็ได้บอกกับทุกคนว่าผมได้ยินในพวกทหาร ท้้งนอกเนี่ยมันบอกว่าขังอาหารเหนือตัวจริงไว้ในโบสถ์นะคะพวกเราเนี่ยสามารถบุกไปช่วยได้แต่ถ้าว่าพวกเขาเนี่ยก็บาดเจ็บเป็นอย่างมากเลยอาจจะเป็นกองกําลังที่ไม่ได้ช่วยพวกเราอย่างเต็มที่ก็ได้นะครับและในตอนนี้เองน้องจิวเนี่ยก็ได้ตัดสินใจแล้วนะคะน้องเนี่ยได้สั่งให้การเป็นคนนําทางแล้วก็ให้คอรเมล่ากับซิกเนี่ยเป็นคนปกป้องท่านหญิงเซฟียส่วนเส้นทางที่จะนําทุกคนไปฉันเนี่ยจะเป็นคนสร้างขึ้นมาเองและหลังจากนั้นน้องเนี่ยก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงเลยนะคะน้อง น้องเหนือได้ต่อยกำแพงกระจายไปเลยแล้วหลังจากนั้นทุกคนเนี่ยก็ปฏิบัติตามแผนการที่น้องจิวเนี่ยได้วางแผนเอาไว้นะคะนั่นก็คือทุกคนเนี่ยได้เข้าไปช่วยทหารเหนือที่ถูกกักขังไว้ในโบสถ์ซึ่งในตอนนี้บางคนเนี่ยก็บาดเจ็บเป็นอย่างมากเลยซึ่งฉากการต่อสู้เนี่ยแอจิจีขอบอกเลยว่าน้องจิวเนี่ยเท่สุดๆไปเลยเพราะในชาติก่อนเนี่ยน้องคือเทพีแห่งสงครามนั่นเองไม่ว่าจะทักษะในการต่อสู้หรือทักษะในการใช้เวทมนต์น้องจิวเนี่ยเหนือชั้น ส,สทําให้ทุกคนเนี่ยถึงกับอึ้งไปเลยนะคะกับความสามารถของน้องจิวและในตอนนั้นเองฮาดิสเนี่ยก็ได้ส่งเลฟเพื่อที่จะมาดูนะคะว่าในตอนนี้สถานการณ์ฝั่งน้องจิวเนี่ยเป็นยังไงบ้างและหลังจากที่น้องจิวเนี่ยได้ช่วยทหารเหนือเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วน้องจิลเนี่ยก็ได้ทําการแนะนําตัวอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับบอกด้วยนะคะว่าเรื่องราวพวกนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะอะไรดังนั้นก็อยากให้ทหารทุกคนเนี่ยเข้ามาช่วยน้องช่วยเหลือจากกรพพรดเพราะการที่ช่วยเหลือทุกคนเนี่ย เป็นจกักรพรดนี่แหละค่ะส่งน้องมาช่วยทุกคนเองซึ่งอันที่จริงแล้วฮาดเสเนี่ยไม่ได้ใช้อะไรเลยเรียกได้ว่าช่างเป็นคู่สามีภรรยาที่สร้างคะแนนนิยมให้กันและกันสุดๆไปเลยนะคะหลังกล่าวคำสูนทรพจน์แล้วก็ปลุกระดมพร้อมสร้างกําลังใจให้กับทุกคนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ถึงเวลาที่ทุกคนเนี่ยจะเตรียมพร้อมลบนะคะโดยใช้โบแทงนี้เป็นฐานที่มั่นนั่นเองแล้วภาพก็ต่ไปที่ฮารดีสในตอนนี้ฮาดีสก็รู้ตัวแล้วนะคะว่าตัวเขาเนี่ยไม่สามารถ สามารถที่จะทำอะไรได้เลยดังนั้นเมื่อมีเวลาว่างเขาจึงต้องเข้าครัวในตอนนี้ฮา์ดีสเนี่ยก็เริ่มทำขนมปังอีกแล้วนะคะในตอนนั้นเองเจ้ามังกรเล็บเนี่ยก็ได้โผล่มาพร้อมกับเล่าวิลกรรมของว่าที่ภรรยาหรือว่าที่ภรรยาน้องจิลเนี่ยให้กับฮาดิสฟังนะคะว่าน้องจิลเนี่ยเท่สุดๆไปเลยฮารดีสเนี่ยไม่จำเป็นต้องปกครองผู้คนด้วยความกลัวอีกต่อไปแล้วนะคะเพราะในตอนนั้นน้องจิลเนี่ยได้บอกกับทุกคนไปว่าฮาด์ เนี่ยได้ส่งน้องที่เป็นเจ้าสาวเนี่ยไปช่วยทุกคนนั่นเองเพราะฉะนั้นฮารดีเนี่ยสบายใจได้และในตอนนั้นนะคะฮารดีก็ได้ถามว่าแล้วที่ส่งเลฟไปเนี่ยเลฟไปทําอะไรซึ่งเลฟก็ได้บอกว่าฉันเนี่ยนะเป็นคนสําคัญสุดๆไปเลยเพราะตลอดการต่อสู้เนี่ยฉันเนี่ยคอยส่งกําลังใจให้กับน้องจิวเองซึ่งในตอนนั้นฮา์ดีเนี่ยก็ถึงกับกุมขมับไปเลยนะคะส่งไปให้ช่วยแต่ไม่ได้เรื่องอะไรกลับมาเลยแต่เจ้าเลฟก็ได้บอกว่าเป็นน้อง เจเองนั่นแหละที่สั่งให้มันกลับมาหาฮารดิสเพื่อที่จะบอกเล่าข่าวๆที่เกิดขึ้นนั่นเองซึ่งเจ้าเลฟบเนี่ยก็ดูเหมือนว่าภูมิใจกับหน้าที่ของตัวเองนะคะซึ่งแอ g เจเนี่ยเคยแต่เห็นนกพิราบส่งข่าวครั้งนี้ละค่ะเพิ่งเคยเห็นมังกรส่งข่าวเป็นครั้งแรกแล้วก็ดูเหมือนว่าฝั่งสถานาก,การของน้องเจลเนี่ยจะเป็นต่อนะคะและในตอนนั้นจู่ๆก็มีนาหาเนี่ยเข้ามาหาฮารดิสนะคะเพื่อที่จะย้ายฮารดิสเนี่ยไปจากสถานที่แห่งนี้เพื่อที่จะกันฮารดิสมาให้การช่วยเหลือ ฝัง,งน,งวน,นง้วในตอนนี้ฮารดิสเนี่ยก็ได้บอกว่าพวกเจ้าเนี่ยมากวนข้าตอนที่กําลังทาทาร์ให้กับเจ้าสาวที่รักของข้าเพราะฉะนั้นเจ้าทั้งสองคนเนี่ยคุกเข่าต่อหน้าข้าบัดเดี๋ยวนี้แล้วภาพก็ตตดไปที่การต่อสู้ของน้องจิวนะคะในตอนนี้ทหารฝ่ายเหนือเนี่ยได้อยู่ในโบสถ์นะคะซึ่งพวกเขาเก็บาดเจ็บแต่พวกเขาเนี่ยก็ทำตามคําแนะนําของน้องจิวเป็นอย่างดีซึ่งในตอนนี้ด้านนอกโบสถ์เนี่ยก็มีทหารของมาร คนะคะซึ่งดูเหมือนเจ้านี่เนี่ยก็เป็นทหารฝ่ายเหนือด้วยมันคงจะเป็นนอนบอลไส้เจ้านอนบอลไส้เนี่ยก็ได้ตะโกนออกมาดังๆนะคะว่าให้ทหารฝ่ายเหนือด้านในเนี่ยส่งจิลลาเวนสปายเด็กที่มากับจัก,กรพรรดิเนี่ยให้กับเขาแล้วเขาเนี่ยก็จะไว้ชีวิตทุกคนถ้าปฏิเสธแล้วก็มันเนี่ยจะสั่งให้ทหารด้านนอกยิงธนูไฟเพื่อที่จะเผาโบสถ์ไปพร้อมๆกันซะแล้วภาพก็ตัดไปด้านในโบสถ์ในตอนนั้นเองน้องจิลเนี่ยก็ได้ให้คาเมล น้าเนี่ยนำเชือกมามัดพนา,นาการตัวเองนะคะพร้อมก็บอกให้กาดเนี่ยเป็นคนส่งน้องให้กับพวกศัตรูที่อยู่ด้านนอกแต่ก่อนที่จะส่งตัวออกไปด้านนอกเนี่ยน้องได้กระซิบบางอย่างให้กับคาเมล่าแล้วก็ซิกนะคะแล้วภาพก็ตัดมาที่นอกโบสถ์ในตอนนี้เองกาดเนี่ยได้ตะโกนออกมาบอกว่าเราเนี่ยพร้อมที่จะส่งสปายสายลับออกไปแล้วพวกเจ้าเนี่ยอย่ายิงธนูเข้ามานะแล้วในตอนนั้นเองน้องจิวเนี่ยก็เดินออกมาซึ่งในตอนนี้มือทั้งสองข้างของน้องเนี่ยถูก เชือกมัดเอาไว้นะคะเจ้านอนบอนไส้เนี่ยน่ากระยิมยิ้มย่องสุดๆเลยมันเนี่ยได้บอกให้น้องเนี่ยค่อยๆเดินเข้ามาหามันแล้วในตอนนั้นเองก็สั่งให้น้องเนี่ยหยุดอยู่ข้างหน้าแล้วก็ดูเหมือนว่าไก่เห็นตีนงูงูงเห็นนมองไก่ทั้งสองคนเนี่ยเข้าต่อสู้ขึ้นกันละกันแน่นอนว่าเจ้าทหารนอนบอนไส้เนี่ยไม่สามารถที่จะสู้กับน้องจิวได้นะคะควานอันใหญ่ๆของมันถูกน้องต่อยไปทีเดียวก็พังไม่เป็นชิ้นดีเลยนอกจากนั้นยังถูกจับเป็นตัว ประกันอีกด้วยนะคะและในจังหวะนั้นเองน้องก็ใช้โอกาสนี้ใช้พลังเวทเนี่ยโจมตีวิที่เรือของมันที่จอดอยู่ในท่าซึ่งในตอนนี้เรือของพวกมันเนี่ยก็เละเทะไปเลยนะคะและในตอนนั้นเองกองทัพของพ่อท่านหญิงเซฟียก็ได้เดินทางมาถึงที่โบสถ์แห่งนี้ซึ่งเจ้านั่นเนี่ยได้กล่าวหานะคะว่าน้องจิวเนี่ยเป็นสายลับที่มาพร้อมกับจกักรพรรดิแล้วก็ล่อลวงจกักรพรรดิแถมยังจับลูกสาวของตัวเองเนี่ยเป็นตัวประกันอีกด้วยโทษ ก็มีแค่สถานเดียวนั่นก็คือประหารซึ่งน้องจิวเนี่ยก็ได้บอกว่าในตอนนี้ทหารเหนือเนี่ยรู้หมดแล้วว่าอะไรเป็นอะไรแล้วก็ดูเหมือนว่าพ่อของท่านหญิงสเฟียเนี่ยจะไม่สนใจนะคะเพราะเขาเนี่ยได้บอกว่าจะไม่มีใครรอดจากสถานที่แห่งนี้เพราะทุกคนเนี่ยต้องตายแล้วในตอนนั้นเองจู่จูก็มีมังกรตัวใหญ่สีเขียวอีเนี่ยปรากฏตัวออกมาดูเหมือนว่ามันเนี่ยจะจ้องพ่นไฟไปยังโบสถ์นะคะซึ่งในตอนนี้ถ้าน้องจิวเนี่ยหลบไป ก็หมายความว่าทุกคนในโบสถ์เนี่ยจะต้องตายรวมถึงท่านหญิงเซเฟียด้วยดูเหมือนว่าพ่อท่านหญิงเซเฟียเนี่ยจะไม่ได้สนใจชีวิตของลูกสาวตัวเองอะไรเลยนะคะแล้วภาพก็ตัดพิธี่มังกรตัวใหญ่นะคะในตอนนี้มันเนี่ยตั้งท่าที่จะพ่นไฟใส่น้องจิวซึ่งน้องจิวเนี่ยก็คิดว่าถ้าเธอหลบไปโบสถ์เนี่ยจะถูกทําลายโดยมังกรแน่ๆซึ่งเธอจะปล่อยให้เป็นแบบนั้นไม่ได้แล้วในตอนนั้นน้องเนี่ยกระตั้งท่านะคะที่จะต่อสู้กับมังกรและในขณะที่เจ้ามังก ตอนเนี่ยจะพ่นไฟจู่ๆมันก็ดูเหมือนว่าจะหยุดการกระทําของมันลงแล้วมันเนี่ยก็ได้บินลงนะคะพร้อมกระทำตาปิดติดใส่น้องจิวในตอนนี้พ่อของท่านหญิงโซเฟียเนี่ยถึงกงังงงไปเลยเกิดอะไรขึ้นโจมตีมันสิฆ่ามันซะแล้วในตอนนั้นเองเสียงเนี่ยก็ดังขึ้นมาจากยอดโบสถ์นะคะดูเหมือนว่าฮาร์ดีเนี่ยจะไปยืนทําเท่อยู่บนยอดโบสถ์แล้วเขาเนี่ยก็ได้บอกประโยคเท่ๆมาว่ามันทําแบบนั้นไม่ได้หรอกนะโดยเฉพาะตอนที่อยู่ ต่อหน้าจัก,กรพรรดิมังกรยังไงล่ะแล้วภาพก็จะจบตอนที่3อนิเมะจบตอนแล้วแต่เนื้อเรื่องยังไม่จบฝากเพื่อนๆเนี่ยติดตามตอนต่อไปด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ช่องยายเพียนด้วยนะบ๊ายบาย